วันนอลั่นรับไม่ได้สัญญาณหลุดเก้าอี้ประธานสภาชี้ไม่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวการเมืองวันนอลั่นถึงส่งสัญญาณก็รับไม่ได้หลังถูกโยงหลุดเก้าอี้ประธานสภายันต้องไรแทรกแซงทางการเมืองย้ำไม่ติดยึดตำแหน่งพร้อมไปหากทำไม่ได้เมื่อเวลา9นาฬิกา15นาทีวันที่19เมษายน2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีการเชื่อมโยงมาถึงการเปลี่ยนตำแหน่งประธานสภามีการส่งสัญญาณมาหรือไม่ว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรแต่การปรับคณะรัฐมนตรีกับตำแหน่งประธานสภาเป็นคนละเรื่องกันการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญส่วนตำแหน่งประธานสภาต้องมีการเสนอชื่อเพื่อเลือกในที่ประชุมสภามีผู้รับรองแล้วนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญรวมถึงข้อบังคับการประชุมสภาในส่วนตัวของผมไม่เคยติดยึดกับตำแหน่งใดๆถ้าทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนผมก็ต้องทำเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ผมก็ไม่ติดยึดพร้อมที่จะไปผมขอเรียนว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นเสาหลักประชาธิปไตยต้องทำหน้าที่เป็นกลางไม่สามารถมีใครมาแทรกแซงได้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดชัดเจนประธานและรองประธานสภาต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดๆเพื่อไม่ให้เกิดความผูกพันหรือมีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองยืนยันอีกครั้งว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่ตำแหน่งประธานสภาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับผมไม่มีอะไรส่วนตัวแต่เกียรติศักดิ์ศรีสภาผมในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติต้องรักษาไว้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าตำแหน่งประธานสภาเลือกมาจากที่ประชุมจึงไม่มีเหตุใดที่จะต้องเปลี่ยนกลางคันนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประเพณีที่เคยปฏิบัติมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตำแหน่งประธานสภาต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมืองใดเมื่อถามต่อว่ายืนยันจะทำหน้าที่นี้ต่อไปใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติถ้าตนละเลยเท่ากับว่าตนไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมอบให้ไว้ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีใครส่งสัญญาณมาถึงส่งสัญญาณก็เป็นสัญญาณที่รับไม่ได้มันไม่มีเหตุใดๆที่จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งถ้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องไปเองผมถือว่าต้องให้ประโยชน์ประชาชนเกียรติศักดิ์ศรีสภาเดินไปให้ตรงแนวทางจะมาบิดเบี้ยวเบี้ยวเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งผมว่าไม่ถูกถ้าถามว่าให้ประเมินว่าผมยังทำหน้าที่ได้หรือไม่ผมประเมินเองไม่ได้สื่อและประชาชนจะเป็นคนประเมินนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของสมาชิกวุฒิสภาสวที่มีการใช้งบประมาณจำนวนมากเดินทางไปดูงานต่างประเทศนายวันมูฮัมหมัดนอนในฐานะประธานรัฐสภาปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าต้องขออภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องของวุฒิสภาดังนั้นต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานวุฒิสภาไม่ทนออกโรงแทนผู้จัดการแพรวแสงทองซัดเดือดคนด่าเอาลูกมาหากินไม่ทนออกโรงแทนผู้จัดการแพรวแสงทองซัดเดือดคนด่าหมอลำสาวเอาลูกมาหากินแรงจนต้องปิดคอมเมนต์แนะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเกิดเรื่องขึ้นมาทำอะไรก็ผิดหมดก้าวขาออกจากบ้านก็ผิดแล้วผู้จัดการส่วนตัวแพรวแสงทองสุดจะทน
โพสต์ระบายพร้อมซัดเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กยุ้ยผู้จัดการแพรวๆท็อปไลน์หลังเจอชาวเน็ตเข้ามาด่าหมอลำสาวว่าเอาลูกมาหากินจนต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวโดยระบุว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คนดราม่าเยอะด่าจนนิลุยปิดคอมเมนต์ต่างคนต่างพูดไปต่างๆนานาว่าแพรวเอาลูกมาหากินบ้างเอามาเรียกร้องความสนใจบ้างแกล้งทำดีเรียกคะแนนบ้างบางคนก็ว่าคือบอกให้คนเลี้ยงอยู่หลังเวทีเอาขึ้นมาหยังคนเลี้ยงมีคะแต่น้องบอยอมอยู่ร้องไห้อยากขึ้นบนเวทีกับแม่น้องมาก็จะขึ้นเวทีตลอดแต่ก่อนกระบอกเคยมีปัญหาดอกแต่ตอนนี้ทำอะไรก็ผิดข่อยถามแน่ขนาดข่อยบอแม่นผู้หญิงข่อยบอกเคยมีลูกยังเข้าใจคำว่าแม่กับลูกนางไม่ได้เพิ่งทำแต่นางทำมาตลอดตั้งแต่อุ้งท้องขึ้นเวทีจนคลอดถามแน่ว่าถ้าเป็นพวกเจ้าสี่มีความอดทนได้เหมือนนางไหมตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องกับว่านางอดทนมากโมเมนต์ลูกกับแม่บนเวทีน่ารักคุณแม่ลูกสองหุ่นดีน่ารักพอเกิดเรื่องมาเฮ็ดหยังกับผิดเบิดก้าวขาออกจากบ้านกับผิดแล้วนี้แหละเนาะเขาว่ามนุษย์ขี้เหม็นเห็นไผ่ล้มกระเหยียบทันทีเห็นคนสำเร็จก็ยินดีแต่ในใจก็แอบอิจฉาไม่มีใครที่เป็นแม่แล้วไม่รักลูกหรอกเขาฮักลูกแพงลูกปานหน่วยตาพุ้นล่ะและเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเขาได้อย่างดีส่วนคนที่ดราม่ามาด่านางชีวิตเคยทำได้เหมือนนางไหมหรือครอบครัวมีปัญหาแล้วไม่เคยได้รับความอบอุ่นหยุดเถอะคะอย่ามาดราม่าฮอดลูกเขาอันไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านฉันรักนาริตะโตเกียวมากเหมือนลูกของฉันเองอะไรควรหยุดคือหยุดได้แล้วคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟแพรวๆนาริตะแอนโตเกียวขอบคุณที่มา FV ยุ้ยผู้จัดการแพรวๆท็อปไลน์ปารีณาโพสต์อาลัยยกพ่อทวีส.ส.ในตำนานต่อสู้คอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ประเทศการเมืองเอปารีณาโพสต์อาลัยยกพ่อทวีไกรคุปส.ส.ในตำนานหล่อและโด่งดังมากในอดีตต่อสู้คอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลเมื่อวันที่20เมษายน2567นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.โพสต์เฟซบุ๊กถึงนายทวีไกรคุปบิดาที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีที่โรงพยาบาลสิริราชระบุว่าส.ส.ในตำนานคุณพ่อเป็นนักการเมืองที่หล่อมากและโด่งดังมากในอดีตโดยมีผลงานมากมายในพื้นที่และในหน้าสื่อต่างๆอ่านข่าวอาลัยทวีไกรคุปพ่อของเอ๋ปารีณาเสียชีวิตแล้วนางสาวปารีณาระบุต่อว่าคุณพ่อรักการพัฒนาและเกลียดการคอร์รัปชันเคยต่อสู้กับการคอร์รัปชันมามากมายจนได้รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศมหาศาลในอดีตและถึงแม้ปารีณาจะไม่ชอบทิมพิธาซึ่งตรงข้ามคุณพ่อทวีปารีณาก็เคารพความคิดเห็นคุณพ่อเสมอเพราะคุณพ่อรักประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนางสาวปารีณาระบุ